โอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกาเพราะผมนิวส์คุ้งกับเกม Beyond The Pets ในพาร์ทที่2นะก็รวดเร็วนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ15ทีในการทำภารกิจที่เหลือนะก็เราตามหาหมาแล้วส่งคืนให้เจ้าของได้แล้วใช่ไหมต่อไปก็เหลืออะไรบ้างต้องผ่านกา3คนคนหนึ่งต้องการทอง10ฮะคนที่2ต้องการอาหารคนที่3ต้องการอุปกรณ์พวกชุดเกราะนะครับโอเคอันนี้แหละตามหามีเท็ดดี้ให้เอลิเซ่ฮะตามหาสกอร์ก็คือม้วนคัมภีร์คัมเวทมนต์สักอย่างนึงให้พ่อค้าแล้วก็หากุญแจให้เพื่อไขเนี่ยไอหีบสมบัติที่อยู่ในบ้านของอาจารย์นะครับซึ่งจำได้ว่าหีบไอกุญแจซ่อนอยู่ในห้องสมุดของที่นี่ใช่ไหมตอนที่มันบอกนะห้องสมุดอยู่ทางนี้ใช่ไหมเอ่ยฮัลโหลเข้าไปเลยนะจ๊ะต้องหากุญแจในนี้นะครับกุญแจอยู่ในฮัลโหลอยู่ในนี้หรือเปล่าในหนังสือเล่มไหนหรือเปล่าฮัลโหลมีหนังสือเก่าๆมากมายแต่กุญแจไม่อยู่อยู่ไหนวะกุญแจจ๋ากุญแจจ๋าอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วคุณพบกุญแจเก่าๆโอเคโดบันไดมาได้ไหมยังไม่ได้นะครับเข้าไปต่อเลยแล้วกันนะได้กุญแจไขชิปแล้วนะครับก็กดชิปวิ่งไม่ได้นะต้องไปไขหีบอย่างช้าๆนะครับเหลือเวลา13นาทีเท่านั้นเองอ่ะแต่เราไม่สามารถวิ่งได้ช้าเหลือเกินบัดดี้ผีเสื้อบายห้องสมุดตรงนี้ปะใช่ป่าวอ่ะทาวเวอร์ไม่ค่อยแน่ใจเข้าไปก่อนสิไม่ใช่ข้างล่างห้องสมุดหรือว่าเป็นโรงเรียนวะผมจำไม่ได้แล้วฮัลโหลอ๋อโรงเรียนใช่ไขอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องให้อาจารย์ดีไขเลยแล้วกันนะได้ปะใช้กุญแจเก่าๆมันปลดล็อกแล้วคุณพบชุดเกราะโอเชเยี่ยมคุณเจอมันแล้วขอบคุณมากนะฉันจำได้ว่าฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วไม่ต้องการของข้างในอีกแล้วอ่ะเธอเอาไปได้เลยและเอานี่ไปด้วยนะวัดเดอร์เยได้สกอร์ด้วยฮะทีนี้เราก็เอาไอ้แผ่นคัมภีร์ไอ้ม้วนกระดาษนี่ให้พ่อค้าได้แล้วนะครับภารกิจได้สำเร็จ2อันแล้วนะแล้วเท็ดดี้จะหาที่ไหนวะมีอยู่ไหนมีแนวมีไปหรือเปล่าอ่ะเธอเจอมันแล้วเหรอขอบคุณมากเอานี่ไปคุณได้พรั่วเอ๊ะพรั่วเหรอโอเคเดี๋ยวนะพรั่วมันคุณมันต้องพูดที่ไหนวะที่นั่นปะตรงปราสาทอะมันมีที่ขุดอยู่นะครับแต่มีอยู่ไหนอะยุ่งอยู่แถวนี้มีใครรับอีเวนต์ได้ปะไม่ได้อะซื้อทำไมเดี๋ยวตังค์แล้วก็หมดกันพอดีสิว่าเดอะนี่ไม่มีอะไรนะในข่าวเรามีตังค์อยู่5เหรียญใช่ไหมถ้าเราซื้อเราอาจจะตังค์หมดก็ได้นะครับก็เลยขอไม่ซื้อก่อนแล้วกันนะบล็อกลันเหรอคือจะเอาข้าวมาทำอะไรเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีไอเทมพรั่วใช่ไหมนี่ไงมีจุดหนึ่งตรงนี้ที่เราขุดได้นะครับข้างในจะมีอะไรฮัลโหลบางอย่างถูกฝังอยู่ตรงนี้เริ่มขุดเลยดีกว่านะอึ๊บโอเคอึ๊บหมีหรือเปล่าใช่หมีหรือเปล่าฮัลโหลคุณเจอหมีใครเอาหมีมาฝังไว้ตรงนี้เนี่ยเลิศจังๆเลิศจังเลยอ่ะโอเคแล้วก็หมีไปให้สาวน้อยคนที่คอหมีนะครับใครวะคนนี้ปะสาวน้อยจ๋าสวัสดีเดินผ่านฉันไม่เฉยเลยฉันเจอของเธอแล้วนะฟัฟเฟิลคุณฟัฟเฟิลเหรอขอบคุณมากด้วยความยินดีน่าสนใจมากเลยจ้ะคุณฟัฟเฟิลเหรอเฮ้ยเอานี่ไปเลยคุณได้เหรียญทอง10เหรียญอ่ะ10เหรียญเหรอจำได้ว่าตอนแรกมันได้5เหรียญไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนที่2ต้องการอาหารอ๋อโอเคฉะนั้นเราต้องเอา5เหรียญที่แรกที่เราได้มาไปซื้ออาหารใช่มั้ยแม่โอเคจัดไปอ่ะเราก็ต้องเอาสลัดเหรียญ5เหรียญให้บาร์คีเปอร์เพื่อที่จะซื้ออาหารให้ได้ฉันขออันนึงนะคุณได้กล่องอาหารพอได้พอยังจ๊ะโอเคได้ครบแล้วนะครับเราได้อาหารเครื่องจักรเครื่องจักรเกราะแล้วก็เหรียญซึ่งมันไม่มีเขียนในนี้นะเหรียญ10เหรียญเนี่ยแต่คิดว่าคงเข้าในตัวแล้วล่ะนะเพราะขนาด5เหรียญนึงเข้า
ซื้อกล่องอาหารได้เลยโอเคครบแล้วนะครับภายใน9นาทีเท่านั้นเองอ่ะเจ๋งปะล่ะแล้วเอานี่ไปชุดกล่องให้ล่ะมันหนักนะเอาไปเลยขอบคุณมากการเดินออกไปแล้วเย่นี่อาหารของเธอไงล่ะขอบคุณมากเย่นี่เงินของเธอไงจ๊ะขอให้สนุกนะจ๊ะเย่การเดินออกไปแล้วการหมดแล้วสินะเนี่ยเอาล่ะต้องไปสวัสดีพระราชาหน่อยแล้วล่ะนะโอเคเวลาหยุดแล้วนี่เป็นห้องทองนะจ๊ะฉันไม่เห็นพระราชาเลยห้องแบบห้องที่อยู่ของพระราชาฉันหาข้อมูลหน่อยแล้วกันนะเย้เวลาหยุดแล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วนะจริงหรือเปล่าโอเคออกไปไม่ได้ตอนนี้นะมีซัมติงแน่ๆเลยอ่ะโด นี่แน่ๆเลยอ่ะข้อมูลแน่ๆเลยอ่ะฉันขอเตือนคนที่อ่านเล่มนี้นะจ๊ะอีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาข้างในเนี่ยมันมีคำสาปอยู่อย่าบอกนะว่าคำสาปซ้อนคำสาปไปอีกอ่ะฉันขอแนะนำให้เธอเลิกมันซาเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่เธอถูกลากลงเข้าไปในนี้เมื่อเธอเปิดหน้าต่อไปแล้วไม่มีทางนี้ไปได้อย่านะอย่านะอย่านะวอดเสียงหัวใจเต้นหรือเสียงอะไรเสียงใครเดินมาวอดพระราชาเหรอเอากาล่อนนะทำอะไรที่นี่อะกาล่อนเร็วๆเข้าออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มีนักคำสาปจัดการเธอชัดเลยกันล่อนเป็น กันล่อนเป็นพระราชาใช่ไหมเนี่ยกันล่อนตามชื่อเลยยังไม่รู้ความจริงอีกหรอจ้าลัสฉันเป็นผู้เล่าเรื่องเอากรรมพระราชาอาจจะแล้วทำไมอ่ะทำงี้ทำไมอ่ะฉันจะให้เธออยู่ที่นี่ยุ่งให้นานหน่อยไงจ้าและตอนนี้เธอก็เป็นอีกตัวละครในเรื่องของฉันแล้วอะไรยังไม่ครบ20นาทีเลยอ่ะยกเว้นว่าเธอจะต้องการที่อยู่ของฉันไปอ่ะอะไรนะฉันเริ่มแก่แล้วล่ะนะเรื่องราวอ่ะต้องมีคนเล่าเรื่องใหม่นะคิดว่าไงล่ะลัสอยากจะเป็นคนเล่าเรื่องหรือเปล่าอ่ะอยากหรือไม่อยากหรือไม่เอาหนูจะกลับบ้าน นี่อยากกลับบ้านอ่ะหนูคิดถึงเพื่อนของหนูอ่ะทาเลียนิวคิดว่าคำพูดที่ฉันบอกว่าไม่มีทางหนีออกไปได้เป็นเรื่องตลกยังไงล่ะลาสหนังสือเล่มนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะกาลอนดึงอะไรสักอย่างออกมาเหรอไม่ขีดไฟอ่ะหรือไงเผาแล้วเฮ้าอะไรอ่ะเธอเป็นทั้งนักแสดงและผู้เล่าเรื่องนะหรือจะเอ้ยเดี๋ยวละพรคือเหรอลักกี้พรเบี้ยเครื่องมือเป็นลูกมือจะเป็นตัวละครในเรื่องหรือเป็นผู้เล่าเรื่องเหรอแล้วทำไมให้ผมเลือกขนาดนี้เลยเหรอวะยังยิงยังยาวปากกาเป้ายิงชุบเทเลอร์ฉันไม่อยากจะเป็นคนเหมือนคนอื่นนะฉันจะเลือกอะไรได้ล่ะเธอเลือกแล้วสินะเนี่ยสร้างเรื่องราวของตัวเองสิจ๊ะลาสมันขึ้นอยู่กับเธอแล้วล่ะนะขึ้นอยู่กับฉันเหรอบทไม่มาอย่าลืมซะล่ะบทก็ไม่มาเหมือนเดิมไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะชาวไงงั้นล่ะโอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นแค่ Chapter 1นะมันเขียนว่า Chapter 1แสดงว่าต้องมี2 3 4ตามมาในอีกไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ผมก็สงสัยอยู่เลยว่าถ้าเกิดต่อคนอื่นจะเป็นยังไงจบเร็วไปปะไม่นะยังโอเคกว่าเกมนาทีปาร์ตี้4นาทีแล้วลองดูซิว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าในโลเครดิตนะซึ่งเข้าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษดนตรีทีม2 Entertainment Remember the Time China Shima นะครับเพลงน่าสนใจดีนะเพลงพอดี China Shima ขอบคุณที่เล่นขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแต่ผมก็จะเล่นอีกสักนิดนึงว่าถ้าเกิดเราเลือกข้ออื่นจะเป็นยังไงจะได้ end bad end หรือว่าจะเป็น end อื่นหรือว่าจะเป็นอะไรหรือว่าไม่มี end ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อเลยลองดูซิรอบๆมีอะไรป่ะฉันไม่คิดว่าไอ้ถ้วยชานี่จะเป็นของเป็นหลักฐานอะไรได้นะฉันไม่คิดว่าถุงเงินจะเป็นหลักฐานอะไรได้นะ
แล้วถ้าเกิดเอามันไปแล้วเราก็คงผิดแน่ๆเลยอ่ะอย่างอื่นมีอะไรป้าประตูอ่ะล็อกอยู่พระราชาอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะฉันต้องหาหลักฐานก่อนนะไปหาข้อมูลก่อนนะจะบ้าหรือไงอย่าจับไฟนะ แค่ตำรวจไฟเฉยๆจะไม่ได้จับเลยนะแต่เหมือนว่าเกมมันจะทำเผื่อไว้ในอนาคตแล้วนะครับมีประตูไปต่อด้วยเราลองอ่านตรงนี้สิอ่านตรงนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เห็นมีผลเลยไม่ต้องอ่านตรงนี้ด้วยอ่ะเราลองเลือกข้ออื่นสิไหนลองตอบโนเลยอยากจะเป็นคนเล่าเรื่องหรือไม่ไม่ดีตลอดสมชื่อเลยนายจ๋าแล้วทำไมตรงนี้ทำไมโอเคโอเคไม่อย่างนั้นหรือขอต้อนรับสู่เรื่องราวของฉันนะลาสไม่อยากอยู่ที่นี่นะฉันอยากจะกลับบ้านนะฉันคิดถึงเพื่อนของฉันทาเลียนิวมันเดิมเลยอ่ะไม่มีทางไม่มีทางหนีออกไปได้อ้าวจบแย่กว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอเคต่อข้อสุดท้ายกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเกิดต่อว่าอยากจะเป็นอะไรเราเลือกเป็นคนรู้ทั่วไปธรรมดาในเมืองนี้เลือกพรจะเป็นยังไงอ่ะคุณจะเป็นพรหรือเทเลอร์เป็นพรสิอย่างนั้นหรือโอเคกาลอนเอาไม่กี่ไฟมาอีกแล้วขอต้อนรับสู่เรื่องราวของฉันนะลาสยังไม่อยากจะอยู่ที่นี่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะคิดถึงเพื่อนของฉันอ่ะทาเลียนิวฉันได้เจอพวกเขาอีกหรือเปล่าล่ะไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหนีไปได้จบแบบเดิมโอเคลองตอบ yes ดูแล้วกันนะครับอยากเป็น storyteller หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีทางออกจริงๆแล้วก็คิดว่าฉันล้อเล่นหรือไงจะลาสไม่ฉันไม่คิดว่าไม่นะหนังสือเล่มนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ลองจุดไฟเผามันเลยมันจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราตอบเหมือนข้อข้อล่างปะนั่นไงคือตอบเหมือนเราตอบเย่ตั้งแต่ที่มันถามว่าเราจะเลือกเป็นเทเลอร์หรือเลือกเป็นพรนะครับเราก็เลือกเป็นเทเลอร์แทนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเย่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเลยอย่างเดียวคือเราต้องตอบตอนที่มันถามว่าจะเป็นคนธรรมดาในนี้หรือว่าจะเป็นผู้เล่าเรื่องตอบเป็นพรนะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือตอนนี้ผมตอบเย่แล้วมันมีคำนี้ขึ้นมามีบางอย่างอยู่ในกระเป๋าของเธอนี่มันจากทาเลียเหรอฮะมันได้มาจากน้ำเหรอวอเตอร์อ้าวกระดาษเล่มนี้ไอ้กระดาษอันนี้พวกเราต่างรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้วาดที่ดีเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันต้องการที่จะแสดงให้ฉันเห็นว่าเธอสำคัญแค่ไหนกับฉันนะเพื่อนกันตลอดไปทาเลียฉันคิดถึงเธอมากนะฉันอยากจะเห็นเธออีกครั้งนึงอ่ะ What the Hazel เอ๋อะ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 ฉันอยู่ไหนเอ๋โปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะนี่คือเรียวเอ็นสตันเลยมีเรียวเอ็นซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตอบแบบที่เราตอบเย็นนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็หนุกดีนะครับ Chapter 1เคลียร์แล้ว Chapter 2จะมาเมื่อไหร่ก็รอตามทีแล้วกันนะครับเป็นเกมถ้าใครชอบก็ลองไปโหวตกันนี้ได้นะครับจาก RPG Maker Contest โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย